ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่สองแห่งภาคมาฆบูชาในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวคำบรรยายในชุดที่เรียกว่าชีวิตตะโวหารสืบต่อไปเพราะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งหรือยืดยาวเกินกว่าที่จะทำความเข้าใจกันได้ด้วยการบรรยายเพียงครั้งเดียวสองครั้งในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมชาติแห่งชีวิต ใจความของเรื่องนี้มันมีอยู่ในข้อที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าชีวิตหรือความเป็นมนุษย์ของเรานั้นมันมีความประหลาดมหัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งคือมันเป็นเสมือนกับการเพาะปลูกหรือเสมือนกับการลงทุนค้าอยู่ในตัวหมายความว่าในความเป็นมนุษย์หรือในชีวิตนั้นมีสิ่งหนึ่งซึ่งขยายตัวงอกงามอยู่เรื่อยหรือว่ามันพยายามที่จะขยายตัวงอกงามอยู่เรื่อยแต่คนผู้เป็นเจ้าของก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็โง่มากถึงขนาดเรียกสิ่งนั้นว่าตัวเองเลยซ้ำไปเราเรียกสิ่งใดสำคัญสิ่งใดว่าเป็นตัวเองเราก็ไม่ได้รู้จักสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะเรียกในที่นี้ว่าความเป็นมนุษย์หรือตัวชีวิตนั่น บางพวกเขาอาจจะเรียกว่าธรรมชาติแห่งพุทธะคือเป็นเสมือนธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งมันรู้สึกสิ่งต่างๆได้อยู่ในตัวแล้วก็เจริญงอกงามหรือพัฒนาตัวเองอยู่เสมอด้วยความรู้สึกอันนั้นของสิ่งนั้นคนบางพวกเขาใช้คำอย่างนี้แล้วก็อธิบายอย่างนี้ก็มีเดี๋ยวนี้เราจะพูดกันอย่างธรรมดาถอดเอาใจความอันนี้มาจากพระบาลีโดยตรงว่าชีวิตนั่นมันเป็นเสมือนหนึ่งการลงทุนค่าอยู่ในตัวมันเองฟังดูให้ดีๆว่ามันเป็นเสมือนหนึ่งการลงทุนค่าอยู่ในตัวมันเองที่เราไม่รู้สึกและเราไม่ได้เจตนาถ้าเรารู้สึกรู้จักก็จะได้ช่วยเหลือให้การลงทุนค่านั้นมีผลดีและโดยเร็วก็จะได้รับผลเป็นที่น่าพอใจแต่เมื่อไม่รู้เสร็จแล้วมันก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมทั้งที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรา
อยู่ตลอดเวลาดังนี้พระสมาเห็นว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจคือมันประหลาดและอัศจรรย์และมันก็มีความสำคัญอย่างยิ่งด้วยประหลาดหรือน่าสนใจตรงที่ว่าเจ้าของไม่รู้จักทั้งที่เจ้าของเรียกว่าของกูบางทีก็เรียกว่าตัวกูแต่แล้วก็ไม่รู้จักแล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นยิ่งกว่าสิ่งใดแทนที่มันจะเป็นไปอย่างเยือกเย็นมันก็กลับตัดเอาเจ้าของให้เจ็บปวดรวดร้าวร้องครวญครางอยู่ก็มีตัวชีวิตมันเป็นอย่างนี้ทำไมจะไม่น่าอัศจรรย์ลองคิดดูที่ว่ามีความสำคัญก็เพราะว่ามันเป็นความวินาศหรือเป็นความเจริญก็ได้ถ้ารู้จักจัดรู้จักทำให้ถูกเรื่องราวมันก็เป็นความเจริญและโดยเร็วด้วยถ้าไม่รู้จักจัดไม่รู้จักทำมันก็เป็นความวินาศคือเป็นทุกข์อย่างใหญ่หลวงซึ่งเราก็มีกันอยู่เป็นทุกข์กันอยู่มีความเดือดร้อนกันอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรเราต้องการให้เจริญมันก็เจริญไม่ได้หรือที่มันเจริญไปได้ก็มันเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าคนที่เป็นเจ้าของมันโง่เกินไปไม่สามารถจะทำมันถูกตามเรื่องก็ทำเพ้อๆไปแต่บังเอิญมันพอจะตรงเรื่องบ้างมันก็ได้รับผลบ้างดังนี้ก็มีนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตน่ะของบุตุชนเป็นสิ่งที่เจ้าของไม่รู้จักแล้วก็มีว่ายหรือกระทําอยู่หรือว่าเป็นไปด้วยกันอย่างที่เรียกว่าหลับหูหลับตาพูดแล้วมันก็หน้าหัวที่ว่าเจ้าของนั่นน่ะมันหลับหูหลับตามีชีวิตหลับหูหลับตาจัดการกับชีวิตหรือจะได้ผลและเสวยผลมันก็ยังเป็นการหลับหูหลับตานี่เพราะเหตุที่ไม่รู้ว่าไอ้ชีวิตนั่นคืออะไรที่มาบอกว่าชีวิตมันเป็นการลงทุนเพื่อผลอันสูงสุดอยู่ในตัวมันเองก็ฟังไม่ถูกเชื่อว่าในการพูดครั้งแรกนี่จะฟังไม่ถูกจะพยายามที่จะพูดกันหลายๆครั้งก็ไม่เป็นไรอย่าเพ้อหาว่าเป็นเรื่องบ้าบอเสียก่อนก็แล้วกันเพราะว่ามันน่าประหลาดหรือมันไม่น่าเชื่อหรือมันไม่เคยนึกเคยฝันได้ยินแล้วก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอไม่อยากจะฟังอย่างนี้ก็ได้ก็ตามใจ ถ้าอยากจะบอกให้รู้ล่วงหน้าเป็นหลักทั่วๆไปก่อนว่ามันก็น่าอัศจรรย์ที่เรียกว่าชีวิตนี้มันเป็นการค้าลงทุนค่าเพื่อผลกำไรอยู่ในตัวมันเองและมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้รู้ว่าเหมือนกับต้นไม้ที่จะมีการเจริญงอกงามไปตามธรรมชาติไปตามกฎของมันเองซึ่งมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นทางนามธรรมหรือยิ่งละเอียดยิ่งไปกว่าที่จะพูดว่าเป็นเรื่องนามธรรม ที่นี่เผอิญวันนี้เป็นวันเด็กวันที่เรียกกันว่าวันเด็กรวมทั้งวันครูบาอาจารย์อะไรด้วยมันมาพ้องกันเข้าพอดี
จะพูดแต่เรื่องของธรรมะที่ตั้งใจจะพูดล้วนๆมันก็ไม่ถูกกาลเทศะเพราะเป็นวันที่อุทิศสำหรับเด็กมันก็เลยเอาเข้ามารวมกันว่าจะพูดเรื่องที่มีประโยชน์สำหรับเด็กด้วยแล้วก็พูดไปตามลำดับของเรื่องที่ตั้งใจไว้ว่าจะพูดด้วยคือเรื่องที่ว่าชีวิตนี่เป็นการลงทุนอยู่ในตัวมันเองแล้วก็จะพูดลดลงมาในระดับที่ว่าเด็กๆจะเข้าใจได้ขออภัยทั้งสองฝ่ายผู้ใหญ่ก็อย่าเห็นเป็นเรื่องเด็กเด็กก็อย่าเห็นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วก็เลยไม่อยากฟังขอให้เอามารวมเข้าด้วยกันแล้วเป็นเรื่องที่อดทนฟังกันต่อไปก่อนจะดีกว่าจะพูดกับนักเรียนทั้งหลายลูกเด็กๆทั้งหลายก็จะใช้คำว่าชีวิตนี้เป็นการซื้อขายเพื่อหากำไรอยู่ภายในตัวชีวิตนั่นเองอย่างลึกลับที่เรียกว่าเป็นปรมัตถ์เรียกว่าเป็นลึกซึ้งก็แล้วกันเป็นของลึกซึ้งไม่ถึงกับลึกลับถ้าลึกลับก็ไม่มองเห็นซะเลยเดี๋ยวนี้มันอยู่ในฐานะที่จะพอมองเห็นบ้างแต่ว่ามันลึกมากจึงจะขอเรียกว่ามันลึกซึ้ง คำว่าซื้อขายเพื่อกำไรในภาษาบาลีเขาเรียกว่าโวหาระหรือโวหารนั่นเองคำว่าโวหารนั่นคือวิธีทำสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นเดิมพันให้มันมีผลกำไรมากขึ้นไปอย่างนี้เขาเรียกว่าโวหารหรือโวหาระถ้าภาษาธรรมดากลางถนนหนทางคือการซื้อขายนั่นเองเรียกว่าโวหาระการซื้อขายนั่นเขาทำไปเพื่อผลคือกำไรด้วยกันทั้งนั้นแหละในชีวิตนี้เป็นการซื้อขายอยู่ในตัวมันเองเพื่อได้ผลกำไรยิ่งขึ้นไปกว่าจะถึงที่สุดโดยมากก็ไม่รู้ว่ามนุษย์นี่เกิดมาทำไมแล้วจะไปกันถึงไหนก็ไม่รู้ก็เลยไม่รู้ว่าการซื้อขายในชีวิตนี้มันจะเพื่อกำไรชนิดไหนกันนักเรียนอาจจะเห็นว่ามันนอกเรื่องไปแล้วการศึกษาของเราไม่ได้มุ่งหมายอย่างนี้แต่ก็จะขอยืนยันว่ามันมุ่งหมายอยู่อย่างนี้แต่ว่าเธอไม่เข้าใจเธอไม่มองเห็นการที่เราจะทำอะไรมันดียิ่งขึ้นไปกว่าธรรมดานั่นน่ะมันตามไปทำไมกันจะไปถึงไหนกันมันก็ถึงที่สุดของสิ่งที่ชีวิตจะถึงได้แม้ว่าเดี๋ยวนี้เราจะยังเรียนกอขอกอกาเรียนเลขเรียนอะไรอยู่มันก็เป็นเบื้องต้นหรือเป็นพื้นฐานที่จะให้การศึกษาก้าวหน้าไปตามลำดับกว่าจะถึงที่สุดของมันลองคิดดูว่าถ้าเธอรู้ว่าชีวิตนี้มันมีลักษณะอย่างนี้อยู่ในตัวมันเองกับข้อที่ว่าเธอไม่รู้ว่าชีวิตนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่ในตัวมันเองอย่างไหนจะดีกว่าอาตมาคิดว่าถ้าเรามองเห็นความจริงข้อนี้มันเป็นการง่ายคือมันจะเป็นการช่วยร่วมมือหรือช่วยจัดช่วยทำให้มันตรงกับเรื่องกับราวที่มันอยู่แล้วตามธรรมชาติมันก็จะได้ผลเร็วกว่าที่จะหลับตาไม่รู้เอาเสียเลยขอให้สนใจฟังคำบรรยายเรื่อง
ชีวิตนี้เป็นการลงทุนอยู่ในตัวมันเองโดยธรรมชาติเราเห็นแก่ตัวก็คือเห็นแก่ชีวิตทั้งที่ไม่รู้จักที่เป็นจริงก็เห็นแก่ตัวอย่างผิดจนชีวิตนั่นมันกัดเอาลองฟังด้วยดีว่าที่เราเป็นทุกข์นั่งร้องไห้กันอยู่บ่อยๆนั่น มันไม่ใช่อะไรอื่นมันเป็นเรื่องการทำผิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตที่เราอ้างเอาเป็นตัวเราเป็นของเราหรือเป็นตัวกูเป็นของกูเรามีความรู้สึกเห็นแก่ตัวเข้มข้นจนกระทั่งปิดบังตัวมันเองเราเห็นแก่ตัวอย่างเข้มข้นจนถึงกับไม่รู้จักตัวนั่นแหละแล้วก็ทำผิดจนตัวนั่นแหละมันกัดเอามันน่าหัวหรือไม่น่าหัวคิดดูแล้วที่เราหมายมั่นนักหนานั่นแหละแล้วกลับทำผิดจนมันกัดเอาที่เราเรียกกันสั้นๆว่าความทุกข์ความทุกข์นั่นก็คือชีวิตที่เราดำรงมันผิดแล้วมันกัดเอามันก็เหมือนกับกัดตัวเองคือมันเกิดกิริยาอาการชนิดที่เจ็บปวดรวดร้าวขึ้นมาในตัวเองและจิตใจที่มันรู้สึกได้มันก็ไปรู้สึกว่าเรามีความทุกข์รู้สึกเป็นทุกข์ก็เป็นเรื่องว่าทนทุกข์ที่ความโง่มันสร้างขึ้นมาเองจึงสรุปเรียกว่าในชีวิตที่ควบคุมอยู่ด้วยความโง่นั่นแหละมันกัดตัวมันเองแล้วมันก็รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวนี่มันจะเป็นเรื่องลึกหรือเรื่องตื้นก็ไปคิดเอาเองก็แล้วกันถ้าคนโง่มันก็เห็นเป็นเรื่องลึกเกินไปถ้าคนมันไม่สู้จะโง่มันก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่พอจะคิดเห็นได้นี่เรื่องปรมัตถ์นี่เราอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้คนโง่ก็คิดว่าลึกเกินไปไม่อยากจะสนใจถ้าไม่สู้โง่นักมันก็คิดว่าพอจะเข้าใจได้ก็พยายามคิดแล้วก็รู้เรื่องลึกซึ้งได้ขอให้นักเรียนทั้งหลายที่มีวิญญาณแห่งความเป็นนักเรียนน่ะมองเห็นอย่างนี้ด้วยนักเรียนทุกคนไม่ได้มีวิญญาณแห่งความเป็นนักเรียนน่ะคือว่ามันโง่จนมันไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรเรียนอย่างไรแล้วก็ไม่มีวิญญาณแห่งความสนใจภาคเพียรพยายามจะศึกษาสิ่งที่มันลึกหรือมันยากถ้าอย่างนี้เราเรียกว่าไม่มีวิญญาณแห่งนักเรียนไม่มีวิญญาณแห่งนักศึกษาน้อยคนนักเรียนน้อยคนนักที่จะมีวิญญาณแห่งนักศึกษาจะต่อสู้ฟันฝ่าให้เข้าถึงในความจริงอันลึกซึ้งของสิ่งที่เราอยากจะเรียนว่าที่จริงแล้วการศึกษาเล่าเรียนนี่ก็เพื่อทำให้ชีวิตมันได้รับผลอันสูงสุดซึ่งคนธรรมดาก็เข้าใจยากก็เลยคิดว่าศึกษาเล่าเรียนได้เงินเดือน 4-5,000 ก็สบายแล้วไปหาวัตถุอารมณ์อะไรที่เป็นสนองแก่กิเลสตัณหาของตัวแล้วก็อยู่ไปมันก็พอแล้วการศึกษามันก็เลยจบกันเพียงเท่านั้นถ้ามีปัญญามากมันก็ยังไปได้ไกลกว่านั้นคือไม่ใช่เพียงแต่มีเงินเดือน 4-5,000 หรือหมื่นหรือ 20,000 ก็ตามการศึกษามันจะนำไปสู่สิ่งซึ่งตีราคาไม่ได้ไม่อาจจะตีราคาว่าล้านหรือร้อยล้านพันล้านก็ได้คือภาวะของจิตใจที่ประเสริฐที่วิเศษที่สูงสุดอยู่เนื้อความทุกข์โดยประการทั้งปวงอยู่เนื้อปัญหาโดยประการทั้งปวงอยู่เนื้อโลกอย่างที่เขาเรียกว่าเนื้อโลกเป็นมรรคผลนิพพานชีวิตนี้อาจจะพัฒนาไปได้ถึงขนาดนั้นและก็ด้วยการศึกษา
ที่เราไม่ได้มองเห็นอย่างนี้ก็มีการศึกษาเพียงว่าหาเงินเดือนได้มากๆแล้วเป็นอยู่กันให้สนุกสนานในเรื่องกามารมณ์ที่นี่เองนี่การศึกษาด้วนๆของมนุษย์ผู้ไม่รู้จักตัวชีวิตหรือตัวเองว่ามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้จะมาบอกให้เพื่อเป็นกำลังใจมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นว่าชีวิตนี้เป็นการลงทุนอยู่ในตัวมันเองจนจะไปถึงจุดสุดท้ายปลายทางคือพระนิพพานเป็นชีวิตจริงเดี๋ยวนี้เป็นชีวิตหลอกๆเป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยกว่าจะถึงชีวิตชนิดนิรันดรขอบอกให้ทราบเป็นหลักทั่วไปเสียคราวหนึ่งก่อนว่าไอ้ความยากลำบากของการศึกษานี่มันอยู่ที่คำพูดมันอยู่ที่คำที่ใช้พูดนั่นแหละคำเดียวกันใช้ความหมายต่างกันคำเดียวกันเมื่อยังเป็นภาษาที่ใช้อยู่ในอินเดียก็มีความหมายอย่างหนึ่งต่อมาคำเดียวกันนั้นมาเป็นภาษาไทยใช้ในภาษาไทยความหมายก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันก็ลำบากสิเรียนมาต่างกันให้ความหมายคำเดียวต่างกันอย่างนี้มันก็ลำบากเหมือนกันแล้วมันยังมีเป็นชั้นๆ ชั้นสำหรับคนโง่เขาพูดกันชั้นสำหรับคนปัญญาเขาพูดกันคำเดียวกันนั่นแหละกลับมีความหมายต่างกันตัวอย่างเช่นคำว่าชีวิตนี่เป็นต้นคนโง่เอาชีวิตสักว่าเป็นอยู่แล้วก็เป็นอยู่อย่างหลอกๆแล้วก็ตายได้ง่ายๆเนี่ยชีวิตอย่างนี้แต่ผู้มีปัญญาสิ่งที่ชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตก็หมายถึงนิรันดรเพราะว่าชีวิตนี้แปลว่าความเป็นอยู่ชนิดที่ไม่ตายไม่ต้องตายจึงจะเรียกว่าชีวิตนี่พวกเราที่นี่เดี๋ยวนี้ก็เอาชีวิตคำนี้มาใช้ถึงสิ่งที่ยังเป็นอยู่แล้วก็ตายได้ตายแล้วก็เรียกว่าหมดชีวิตสิ้นชีวิตอย่างนี้ก็มีชีวิตมันก็ต้องเป็นอยู่มันต้องไม่ตายมันต้องไม่สิ้นมันจึงจะเป็นชีวิตถ้ามันรู้จักตายรู้จักสิ้นมันก็ไม่ใช่ชีวิตเดี๋ยวนี้กำลังเป็นชีวิตชนิดนี้ตามความรู้สึกของคนที่ยังไม่รู้ชีวิตชั้นสูงชั้นอื่นก็เป็นชีวิตอย่างนี้กันไปก่อนก็ขอให้ใช้ชีวิตชนิดนี้ลงทุนให้ดีๆให้มันเจริญก้าวหน้าไปให้ถูกทางแล้วมันจะกลายไปเป็นชีวิตชนิดนิรันดรซึ่งจะเรียกว่านิพพานหรือเรียกอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะชอบเพราะฉะนั้นจะต้องมองให้เห็นว่าการศึกษานี่สามารถจะนำออกไปไกลได้ถึงนู่นไม่ใช่อยู่แต่เพียงตรงนี้ที่มีผลเป็นของที่กำหนดได้แล้วก็ตายได้มีความเป็นคนอยู่แล้วก็ตายได้อย่างนี้จะเป็นชีวิตกันอย่างไรมันต้องรู้จักสิ่งซึ่งตายไม่ได้และจิตใจนั่นรู้จักสิ่งนั้นดีแล้วพลอยเป็นผู้ที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่ไม่ตายคือไม่มีตัวตนชนิดที่ตายได้รู้สึกแต่สิ่งที่ตายไม่ได้แม้ร่างกายจะแตกจะอยู่จะแตกดับหรือจะอยู่จิตมันก็รู้สึกแต่สิ่งที่ตายไม่ได้ถ้าร่างกายแตกตายไปจิตรู้สึกไม่ได้มันก็เลิกกันแต่ว่าจิตนั้นมันได้ถึงสิ่งสูงสุดคือสิ่งที่ตายไม่ได้นั่นแล้วการลงทุนของชีวิตนี่ลงทุนไปเพื่อความเจริญงอกงามไปเหมือนกับการได้กำไรสูงขึ้นไปจนถึงรู้จักสิ่งที่ตายไม่ได้ไม่รู้จักตายเรียกว่าบรรลุนิพพานคนที่ถือพุทธศาสนาก็เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้และบางทีก็พูดอยู่เองด้วยว่าถึงนิพพานแต่ก็ไม่รู้ว่านิพพานอย่างไรจะถึงได้อย่างไร
ที่จริงมันเป็นของธรรมชาติที่มันจะไปหานิพพานของมันเองเป็นความรู้สึกประจำอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตคือต้องการจะไปให้ดีที่สุดไกลออกไปไกลออกไปจนถึงที่สุดสิ่งที่มีชีวิตมันมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ในตัวมันเองมันจึงพัฒนาอยู่ตลอดเวลาชีวิตเป็นธาตุธาตุนะเป็นธาตุตามธรรมชาติที่ประหลาดมหัศจรรย์คือมีความต้องการจะพัฒนาธาตุที่มีความรู้สึกจะพัฒนาอยู่ในตัวมันเองมันจึงพัฒนาลองคิดดูว่าก่อนนี้มันก็ไม่มีอะไรในโลกนี้ถือว่าโลกนี้เคยเป็นดวงไฟแต่ซ้ำไปไม่มีชีวิตกว่ามันจะเย็นลงแล้วก็นานข้าวสะสมหมักหมมอะไรกันไปตามธรรมชาติจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าชีวิตขึ้นมาในโลกตั้งต้นขึ้นในน้ำในความชื้นเป็นสัตว์อยู่ในน้ำแล้วเป็นสัตว์ขึ้นมาจากน้ำกระทั่งเป็นสัตว์ที่บินไปได้ในอากาศนี่ก็เพราะว่าในชีวิตนั้นมันมีธาตุที่ดิ้นรนเพื่อจะพัฒนาเลยเป็นคุณสมบัติตายตัวของสิ่งที่มีชีวิตว่าชีวิตนี้จะมีการดิ้นรนเพื่อพัฒนาตัวเองกว่าจะถึงที่สุดก็มีพัฒนาขึ้นมาเป็นพืชพันธุ์ต้นไม้มีพัฒนาขึ้นมาเป็นสัตว์แล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นคนแล้วก็พัฒนาไอ้คนนี่พัฒนาขึ้นไปจนเป็นอริยะบุคคลแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นนิพพานถึงที่สุด อาการอย่างนี้เราเรียกว่าชีวิตนี้เป็นการลงทุนอยู่ในตัวมันเองโดยไม่เจตนาก็ได้แล้วก็จะไปถึงที่สุดของการพัฒนาคือการบรรลุพระนิพพานพูดลำบากอธิบายก็ยากแต่ก็พอจะเข้าใจในที่สุดได้ด้วยกันทุกคนว่าชีวิตนี้มันเป็นการพัฒนาอยู่ตามธรรมชาติมันจะดิ้นรนเพื่อสูงขึ้นไปกว่าจะถึงที่สุดนี่มันเป็นอย่างนี้ นี่เป็นตัวจริงของมันเป็นอย่างนี้ทีนี้มันก็เป็นความผิดของเราดิไม่รู้จักมันแล้วก็ไม่ส่งเสริมให้พัฒนาไปในทางที่ถูกต้องก็เลยทำผิดเพราะมีความโง่เกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดปล่อยให้ธาตุที่เป็นความโง่ที่เป็นอุปสรรคการพัฒนาเกิดขึ้นที่เรียกว่าอวิชชาหรือกิเลสตัณหาอะไรก็สุดแท้ที่เป็นธาตุแห่งความโง่ได้พลอยเกิดเป็นโรคขึ้นมาในตัวชีวิตนั่นเพื่อเป็นอุปสรรคหรือทำลายไม่ให้การพัฒนาเป็นไปได้นั้นชีวิตของเราก็มีอุปสรรคหรือมีโรคที่เข้ามาแทรกแซงไม่ให้มันพัฒนานั้นบางเวลาเราจึงทำผิดด้วยอำนาจของอวิชชาหรือกิเลสซึ่งคนที่เคยทำผิดแล้วย่อมรู้สึกดีรู้จักดีดูจะไม่มีใครนะที่ไม่เคยทำผิดแต่คนทำผิดมันก็ยังโง่อยู่นั่นแหละคือมันไม่รู้ว่าเป็นความผิดมันไม่เกลียดมันไม่กลัวมันไม่เลิกมันไม่ละมันก็ผิดมากขึ้นไปอีกถ้าเราทำผิดเรารู้ว่านี่ผิดครั้งแรกทีเดียวพอไม่ต้องซ้ำต่อไปมันก็จะไม่ทำผิดมันจะทำถูกมากขึ้นทำถูกโดยท่าเดียวการที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางมันก็จะอยู่ในวิสัยที่เราจะพึงจะทำได้นี่ขอให้ทุกคน ขุดเอาเรื่องที่เคยผ่านมาแล้วมาคิดมันนึกมาวินิจฉัยให้
ดูให้ดีๆ ว่าเราเกิดมาไม่มีความผิดจากท้องบิดามารดาแต่แล้วมาทำไมจึงมารู้จักโง่และทำความผิดถ้าจะไม่เสียหายมากมันก็ต้องให้ความผิดนั่นสอนให้รู้จักความผิดแล้วก็ไม่ทำความผิดอีกอย่ามัวโง่ซ้ำๆซากๆอยู่เลยโง่แล้วทำผิดก็ให้ความผิดนั่นแหละมันสอนว่าอย่างนี้มันเป็นความผิดแล้วก็ไม่ทำอีก คนที่ทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีบุญอยู่มากเพราะเขาจะไม่ทำผิดจนตกนรก ชนิดที่ขึ้นมายากจะทำผิดบ้างก็ไม่มากมันก็รีบกลับตัวได้ต่อไปมันก็ไม่ทำผิดอีก ขอให้เด็กๆทุกคนหรือยุวชนหรือคนหนุ่มคนสาวก็ตามรู้จักดำเนินชีวิตในลักษณะนี้ว่าความผิดนั้นมันก็มีแต่แล้วก็อย่าทำผิดอีกให้มันฉลาดในการที่จะไม่ทำผิดอีกมันจะได้ทำถูกยิ่งขึ้นไป การไม่รู้แล้วทำผิดบ้างนี่เป็นธรรมดาเหมือนกันเป็นธรรมดาของชีวิตนี่เหมือนกันแต่แล้วเราก็รู้แล้วก็ไม่ทำผิดอีกเหมือนกับต้นไม้บางต้นนี่ มันก็เกิดโรคขึ้นมาที่ต้นไม้นั่นทำให้ทรุดโทรมเกือบตายแต่เสร็จแล้วมันก็หายแล้วมันก็เจริญต่อไปได้คือมันยังไม่ถึงกับตายสัตว์ก็รู้จักเป็นโรคเป็นโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ถึงกับตายแล้วมันก็รอดไปได้ คนเราก็เหมือนกันก็มีโรคทางกายโรคทางจิตโรคทางวิญญาณเกิดขึ้นแต่แล้วก็ยังไม่ตายแต่กลับฉลาดยิ่งขึ้นกว่าเดิมจะไม่เป็นโรคชนิดนั้นอีกโดยหลักง่ายๆว่ามันเกิดความต้านทานโรคขึ้นมาการเป็นโรคนี่ก็ดีเหมือนกันคือมันจะมีการต้านทานโรคนั้นได้ถ้าต่อไปมันก็จะไม่เป็นในขนาดนั้นมันมีความต้านทานได้เรื่องกิเลสของคนเรานี่ก็เหมือนกับโรคมันเหมือนกับโรคที่เราจะรู้จักเราจะต้านทานได้และจะควบคุมได้ไม่ให้มีก็จะอยู่เนื้อกิเลสมากขึ้นมากขึ้นบรรลุมรรคผลนิพพานนี่เรียกว่าไอ้ชีวิตนั้นมีการซื้อขายชนิดที่ไม่ขาดทุนมันจะต้องมีเรื่องขาดทุนแต่ว่าเรื่องกำไรมันมีมากกว่าเมื่อหักลบกันแล้วมันมีแต่กำไรมันก็มีกำไรเรื่อยไปจนกระทั่งสุดท้ายถึงที่สุดแห่งการค้าขายหยุดการค้าขายแล้วก็อยู่ด้วยกำไรได้เพราะมันถึงปลายทางซะแล้ว เนี่ยช่วยเอาไปคิดดูกันเถิดคนแก่ก็ดีคนกลางคนก็ดีคนหนุ่มสาวก็ดีเด็กๆก็ดีช่วยเอาไปคิดดูว่าการที่เรารู้ว่าชีวิตเป็นการลงทุนนี่มันเป็นเรื่องที่ทำให้หูตาสว่างสวัยขึ้นมากี่มากน้อยอาตมาใช้คำว่ากี่มากน้อยถ้าผู้ใดเกิดรู้ขึ้นมาว่าชีวิตมันเป็นการลงทุนอย่างนี้สามารถจะจัดให้ดำเนินไปจนถึงที่สุดได้นี่เรียกว่าคนนี้มันมีหูตาสว่างขึ้นมากี่มากน้อย เดี๋ยวนี้เรารู้หรือยังคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็มีอยู่ขอไปคิดดูว่าเรารู้เรื่องนี้หรือยังว่าชีวิตนี้มันเป็นการลงทุนอยู่ในตัวมันเอง เหมือนกับที่
ลงทุนอย่างอื่นลงทุนง่ายๆเล็กๆตื้นๆลงทุนค้าขายเอากำไรนะแต่ชีวิตนี้มันลงทุนลึกกว่านั้นมันลงทุนเพื่อเอาพระนิพพานนู่นเอาจุดหมายปลายทางชีวิต ถ้าเรากำลังอยู่ที่ไหนในเส้นทางอันยาวยืดนี้เรากำลังอยู่ที่ไหนเรากำลังเข้าไปในกระแสแห่งเส้นทางไปนิพพานนั่นหรือเปล่าถ้ามันเผอิญเข้าไปในกระแสเส้นทางนั่นแล้วก็นับว่าโชคดีมากอ่ะคือเป็นพระโสดาบันพูดถึงซึ่งกระแสแห่งพระนิพพานนี่มันก็ดีมากแต่ถ้าเดี๋ยวนี้มันไม่รู้อยู่ทิศไหนทางไหนมาอยู่แต่ในกระแสของกิเลสกระแสของกิเลสมีกิเลสแล้วก็อยากแล้วก็ทำไปตามหน้าของกิเลสที่มันจะใส่หัวให้ทำได้ผลอย่างไรมาก็ลุ่มหลงอยู่ในผลแห่งการกระทำแล้วก็หล่อเลี้ยงกิเลสเดิมให้มากขึ้นอีกแล้วก็ทำอีกได้ผลอีกหล่อเลี้ยงกิเลสอีกทำอีกได้ผลอีกวนเวียนอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าวัฏฏะสงสารอย่างนี้มันตกลงไปในวนแห่งวัฏฏะสงสารมันออกมาไม่ได้มันก็หมุนเป็นวงกลมอยู่ที่ตรงนั้นมันไม่เดินทางถ้ามันเผอิญกระเด็นออกมาได้นี่มันจึงจะเดินทางต่อไปเดี๋ยวนี้มันยากนักยากหนาที่จะกระเด็นออกมาเสียได้จากวนกลมน้ำวนแห่งความโง่น้ำวนแห่งอวิชชาแต่เราก็รู้สึกว่าแม้เป็นการเดินทางอย่างยิ่งเราขยันขันแข็งอย่างยิ่งขยันรับใช้กิเลสอย่างยิ่งได้ผลดีอย่างยิ่งสนุกอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งเหมือนกับสัตว์โง่โง่เอามาให้วิ่งว่ายอยู่ในวงกลมมันก็วิ่งวิ่งวิ่งแล้วมันก็คิดว่าไกลโขทีเดียวมันไม่รู้ว่ามันวิ่งอยู่ในวงกลมมันรู้สึกแต่ว่ามันวิ่งมากวิ่งเร็ววิ่งไม่หยุดมันก็คิดว่ามันวิ่งไปไกลโขทีเดียวนี่ระวังนะยายชีวิตของเรามันวิ่งอย่างนี้วิ่งอยู่ในวงกลมแล้วมันก็คิดว่าวิ่งไปไกลโขทีเดียวนี่การศึกษาในโลกนี้มันจะทำให้เป็นอย่างนี้เสียมากกว่าคือศึกษาเพื่อรับใช้กิเลสทำตามกิเลสหลงไหลในผลที่ได้มาจากการทำตามกิเลสอร่อยสนุกสนานกันอยู่ที่นี่วิ่งเป็นวงกลมอยู่ที่นี่แต่ก็คิดว่าแม้ไปไกลเพราะเราวิ่งมานานแล้ว ถ้าอย่างนี้ไม่พัฒนาชีวิตนี้ไม่ได้พัฒนาชีวิตนี้ไม่ได้เป็นการลงทุนเพื่อผลคือพระนิพพานมันยังวนอยู่ที่นี่แต่ขอให้เข้าใจว่าการเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้เด็ดขาดตายตัวเปลี่ยนแปลงได้ถ้าโชคดี ได้รับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างเข้ามามันก็รู้ว่าอ้าววิ่งอย่างนี้ไม่ไหวเว้ยขอวิ่งขอกระเด็นออกมานอกวงกลมนั่นแล้วก็วิ่งไปตามทางที่ถูกที่ควรออกมาเสียจากวัฏสงสารที่วิ่งเป็นวงกลมนั่นก็ทีนี้ก็วิ่งเดียววิ่งตรงไปสู่พระนิพพานนี่จึงจะเข้ารูปเข้าแนวเดิมของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตซึ่งเป็นการพัฒนา หรือว่าเป็นการลงทุนเพื่อผลอันสูงสุดอยู่ในตัวมันเองถ้าเราจะเรียนจะศึกษาเพียงว่าอาชีพได้เงินมาแล้วก็สนุกกันอยู่กับเงินที่นี่มันก็เหมือนกับวิ่งอยู่ในอ่างกลมที่นี่ควรจะมองให้ไกลกว่านั้นศึกษาเรื่องที่ไกลไปกว่านั้นไกลไปกว่าที่จะได้เงินเดือนมากๆแล้วก็สนุกสนานกันอยู่ที่นี่นี่จึงจะเป็นพุทธศาสนาจึงจะเป็นพุทธบริษัทในพุทธศาสนาครูบาอาจารย์เป็นอันมากสนใจในพุทธศาสนาก็ไปไข้ควรดูให้ดีว่ามันเข้ารูปกันแล้วหรือยัง
ถ้ามันเข้ารูปของพุทธศาสนาแล้วชีวิตนี้จะไม่มัววิ่งเป็นวงกลมอยู่ที่นี่แต่จะวิ่งตรงแนวตรงออกไปหาจุดหมายปลายทางของชีวิตนี้คือพระนิพพานเพราะเหตุว่าในตัวชีวิตนั้นมันมีธาตุแห่งความรู้เรียกว่าธาตุแห่งความเป็นพุทธะน่ะมันมีอยู่ในนั้นทีนี้มันก็เพียงแต่ว่าผิดหรือหลงไปบางครั้งบางขณะไม่ใช่จะว่าเป็นการล่มละลายโดยสิ้นเชิงมันเป็นการผิดเป็นการหลงไปบางขณะมาตกอยู่ในวงกลมนี้สักพักหนึ่งแล้วไม่เท่าไรก็ออกไปได้ก็ออกไปได้ก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่เสียหลายถ้าว่ามันมาหลงอยู่ในเรื่องกามารมณ์เป็นสวรรค์ชั้นกามารมณ์อยู่ตั้งนานมันก็เรียกว่ามันเสียไปเท่านั้นแหละมันช้าไปเท่านั้นแหละมันเนิ่นช้าไปเท่านั้นหรือถ้าเผอิญดีกว่านั้นไปหลงอยู่ในความสุขอย่างพรหมในพรหมโลกมันก็ยิ่งนานกว่าในสวรรค์ชั้นกามารมณ์มันก็หลงติดอยู่ที่นั่นนานตามที่เขากล่าวไว้โดยสมมติว่าพรหมโลกนี่อายุยืนยาวนานมากกว่ากามโลกมันก็ติดอยู่ที่นั่นยาวนานกว่าจะออกไปจะได้ไปสู่แนวที่ตรงแนวไปสู่นิพพานพูดให้มันเป็นเรื่องเดียวนี้กันดีกว่าพูดอย่างนั้นพูดตามตัวหนังสือที่เขาพูดไว้ก่อนแล้วมันยาวเกินไปพูดกันเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งเดียวนี้กันดีกว่าเช่นว่าคนคนนี้เกิดมาแล้วได้เล่าได้เรียนได้อาชีพที่ดีได้เงินเดือนมากแล้วก็ไปจมอยู่ในกามารมณ์มีจิตที่เป็นธาตุของกามารมณ์สนุกสนานอร่อยสุดเวียงอยู่ในกามารมณ์มันก็ติดตันอยู่ที่นี่ไม่พบความสงบความสงบยังอยู่ไกลนู่นไกลมากทีเดียวเพราะว่าเขากำลังติดอยู่ในความปั่นป่วนทั้งความหลอกลวงทั้งความสุขทางกามารมณ์เป็นสุขกอสะกดสุขร้อนไม่ใช่สุขเย็นที่ต่อมาคนคนนั้นแหละพออายุมากข้าวเขาก็ไม่ไปหลงกามารมณ์ไปหลงของที่ไม่ใช่กามารมณ์จะไปหลงเกียรติยศชื่อเสียงหรือจะไปหลงในสิ่งของที่ไม่เกี่ยวกามารมณ์เนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นพรหมขึ้นมาแล้วหรือจะเป็นพรหมจริงๆกันก็ได้คนนี้เขาไปทำสมาธิโดยตรงเลยได้ผลแห่งสมาธิแล้วก็พอใจอยู่ที่นั่นแหละไม่ถอยออกมาจากผลแห่งสมาธิดื่มรสของผลของสมาธิอยู่อย่างหลงไหลที่นั่นเหมือนกับคนบ้ากามารมณ์ก็หลงอยู่ในกามารมณ์คนบ้าฌานบ้าวิปัสสนาสมาบัติมันก็บ้าหลงอยู่ในฌานวิปัสสนาสมาบัติเท่ากันตอนนี้จะนานกว่าถ้าถือตามหลักที่ท่านกล่าวไว้เพราะว่าไอ้ความสุขที่เกิดมาจากสมาธิสมาบัติที่ไม่เกี่ยวกับกามนี่มันยิ่งกว่าสุขของกามารมณ์การมาหลงอยู่ในตอนนี้จึงหลงนานกว่าจนกว่าจะเห็นว่ามันไม่หยุดเว้ยมันปั่นป่วนมันทรมานอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่ความสงบเว้ยต้องการจะสละสลัดความสุขชนิดนี้แม้ว่าประณีตถึงเพียงนี้แล้วก็ยังไม่สงบเว้ยจึงออกไปหาวิธีที่หยุดเสียซึ่งกิเลสคือไม่มีความอยากไม่มีความต้องการไม่มีความหลงไหลชนิดไหนหมดอย่างนี้จึงจะเรียกว่าออกไปสู่ปลายทางคือพระนิพพาน
เอาเป็นเรื่องของบุคคลในชาตินี้ในโลกนี้ในชั่วชีวิตชาติหนึ่งนี่เขาอาจจะเป็นอย่างนี้ได้แต่ว่าโชคดีที่ว่าในตอนสุดท้ายก็ออกไปได้ออกไปสู่ความสงบเป็นแท้จริงคือพระนิพพานได้ไม่หลงอยู่ในกามารมณ์นานเกินไปไม่หลงอยู่ในรูปธรรมนานเกินไปไม่หลงอยู่ในอรูปธรรมนานเกินไปเขาออกไปได้ไปสู่พระนิพพานซึ่งเหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นนี่พูดให้เห็นกันว่าในชาติเดียวนี้มันก็ยังเป็นอย่างนี้ได้ถ้าที่เขาเชื่อข้ามภพข้ามชาติหลายสิบชาติหลายร้อยชาติหลายพันชาติหลายหมื่นชาติมันก็ยังเป็นไปในหลักเดียวกันเช่นว่าไปลงสวรรค์กามารมณ์เสียสักหมื่นชาติแล้วไปลงพรหมโลกที่เป็นรูปเสียสักสองหมื่นชาติแล้วไปลงใน อรูปพรหมเสียสักแสนชาติหลังจากนั้นจึงจะหลุดออกไปสู่พระนิพพานเอามาเล่าให้ฟังนี่ก็เพื่อจะแสดงนิดเดียวแหละแสดงให้เห็นนิดเดียวแหละว่าชีวิตนี้มันมีความผิดพลาดได้เป็นธรรมดาแม้ว่าโดยเนื้อแท้มันมุ่งหมายจะไปถึงจุดหมายปลายทางแต่แล้วมันก็อาจจะมาหลงอยู่ได้บ้างมากหรือน้อยก็แล้วแต่ว่ามันจะมีเหตุปัจจัยอย่างไรนี่เราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทมันไม่ควรจะหลงอยู่ในสิ่งใดควรจะรู้ว่าชีวิตนี้มันเดียวไปสู่ที่สุดของความทุกข์ที่สุดของวัฏฏะคือพระนิพพานเป็นถูกต้องที่สุด มันจึงไม่หลงจะไปเที่ยวแวะพักอยู่ที่ไหนมันจะเดินเรื่อยไม่ว่าหลงติดอะไรอยู่ที่ไหนเหมือนกับคนไม่รู้นี่แหละคือผู้ที่รู้จักใช้ความหมายแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตคือเป็นสิ่งที่เป็นการลงทุนเพื่อไปสู่พระนิพพานขอให้เราเข้าใจและมองเห็นเข้าใจและมองเห็นไอ้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตว่าถ้ามันเป็นชีวิตที่ถูกต้องมันก็จะต้องได้โอกาสที่จะก้าวหน้าเรื่อยไม่เที่ยวแวะเวียนติดตันอยู่ที่ตรงไหนเขาเปรียบเหมือนกับว่าขอนไม้ที่ลอยน้ำได้มันถูกทิ้งลงไปในแม่น้ำแล้วถ้ามันไม่ไปติดเสียที่ไหนมันก็ต้องไปถึงทะเลแต่เดี๋ยวนี้มันไปจะไปติดเสียที่ตรงนั้นติดเสียที่ตรงนี้มีคนจับไว้บ้างมีคนดึงขึ้นบกบ้างเก็บไว้จนผุพังสลายไม่ได้ลอยไปถึงทะเลนี่จะเป็นสิ่งที่จะเปรียบเทียบให้เห็นภาพอุปมาได้ชีวิตที่จะไหลไปสู่ปลายทางของชีวิตคือนิพพานนั่นน่ะมันมีลักษณะอย่างนี้แล้วทำไมไม่ดูว่าเรากำลังเป็นท่อนไม้ชนิดที่ไปติดอยู่ที่ตรงไหนมีอะไรจับเอาไว้มันจึงติดอยู่ที่นี่ขอให้คิดดูขอให้สังเกตดูจะได้จัดการปลดเรื่องให้มันหลุดออกไปโดยที่ไม่ต้องไปติดอยู่ที่ไหนในความหมายของชีวิตมันก็จะสมบูรณ์เพราะชีวิตนี้มันมุ่งหมายจะไปสู่จุดหมายปลายทางของมันคือพระนิพพานมีลักษณะอย่างนี้อยู่ในตัวมันเองตามธรรมชาติเพราะเหตุฉะนั้นแหละพระนิพพานจึงไม่ใช่สิ่งที่เหลือวิสัยมันเกิดไปไม่ได้ขึ้นมาไม่ใช่เพราะพระนิพพานเป็นสิ่งเหลือวิสัยแต่เพราะคนนั้นมันโง่เพราะคนนั้นมันหลงเพราะคนนั้นมันไม่รู้จักเดินทาง
หรือว่าชีวิตนั้นมันยังประกอบไปด้วยอวิชชามากเกินไปมันเดินทางไปไม่ได้มันก็ติดมันก็หลงมันก็พานหลอกคนอื่นว่าพระนิพพานเป็นสิ่งเหลือวิสัยอย่ามาภาคเพียรอย่ามาพยายามกันเลยมันเหลือวิสัยซึ่งมันเกิดเป็นในความนิยมขึ้นมาในสมัยนี้แล้วสมัยปัจจุบันนี้แล้วแม้ในหมู่พุทธบริษัทนั่นแหละมันเกิดมีพุทธบริษัทที่ขบฏต่อพระพุทธศาสนาขึ้นมาแล้วโดยบอกคนอื่นว่านิพพานเหลือวิสัยไม่ต้องสนใจป่วยการนี่มันก็เกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมานี่เหมือนกับเป็นอุปสรรคเป็นอันตรายเป็นโรคร้ายที่ได้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของผู้ที่โดยที่แท้แล้วมันก็เป็นชีวิตที่จะถึงนิพพานได้มาถูกหลอกคือทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาอย่างนี้เสียนี่ก็มีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีอยู่ที่ถูกหลอกให้เข้าใจไปอย่างนี้คือซ้อนกันผิดๆนั่นเองที่นี่อีกทางหนึ่งแม้จะไม่ได้สอนกันผิดๆมันก็อาจจะบังเอิญขึ้นมาในคนๆนั้นได้โดยตนเองเหมือนกันว่าไม่ไหวให้พระนิพพานเป็นสิ่งเหลือวิสัยขึ้นมาอย่างนี้ก็มีได้แปลว่าความรู้สึกที่จะรู้สึกขึ้นมาว่าพระนิพพานเป็นสิ่งเหลือวิสัยนั่นเกิดเองก็ได้คนอื่นหลอกให้ก็ได้ล้วนแต่เป็นอุปสรรคแห่งการพัฒนาของชีวิตด้วยกันทั้งนั้นแหละที่เราได้เกิดมาแล้ว ในเลือดเนื้อเชื้อไขของบรรพบุรุษที่เป็นพุทธบริษัทแล้วเราก็ไม่ได้รับประโยชน์ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากที่เกิดมาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพุทธบริษัทและกลายเป็นขบฏต่อพุทธศาสนาเสียเองโดยเข้าใจว่าพุทธศาสนานี่มันไม่ ไม่เป็นไปได้ที่คนจะไปถึงนิพพานคืออยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงอยู่เหนือปัญหาโดยประการทั้งปวงมันเป็นไปไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าพุทธบริษัทนั่นแหละได้ทำลายพุทธศาสนาเสียเองทำให้ศาสนาสูญหายไปโดยไม่ต้องมีข้าศึกศัตรูที่ไหนมาช่วยทำให้บริษัทพุทธศาสนานั่นเองก็เป็นผู้ทำลายพุทธศาสนาเสียเองคือสอนให้มันผิดก็แล้วกัน พอพวกพุทธบริษัทเองในหมู่พุทธศาสนาเองสอนให้ผิดเท่านั้นแหละพุทธศาสนาก็หมดไปเองนี่ระวังเราจะต้องไม่พลัดเข้าไปในลุ่มน้ำวนเหวน้ำวนอันนี้เพราะความดึงดูดของสิ่งยั่วยวนแห่งสมัยปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นสมัยวัตถุนิยมอารยธรรมวัตถุนิยมกำลังครอบงำโลกวัตถุนิยมเจริญก้าวหน้ารุนแรงรวดเร็วดึงจิตใจของคนให้มาทางวัตถุนิยมก็จะเป็นเหมือนกับว่าอยู่ในน้ำวนที่ลึกมากที่แรงมากที่ยากที่จะออกไปได้ถ้ามันเป็นเรื่องน้ำวนเล็กๆน้อยๆก็ออกไปได้แต่เราก็เคยออกไปแล้วเคยออกกันมาแล้วแต่ขั้นมาถึงไอ้น้ำวนที่รุนแรงลึกซึ้งของวัตถุนิยมเลยตายติดอยู่ที่นั่นไม่รู้เมื่อไรจะออกมาได้ไม่รู้เมื่อไรจะออกมาได้เนี่ยลองคาดคะเนดูเดี๋ยวนี้วัตถุนิยมกำลังรุนแรงมากกำลังครองโลกผู้ที่มีกำลังมีอำนาจเขาผลิตวัตถุยั่วยวนนี้อย่างกับเป็นอุตสาหกรรมก่อนนี้ทำอะไรด้วยมือมันก็ทำได้ไม่กี่ชิ้นกี่อันเดี๋ยวนี้สิ่งไรจะดึงดูดใจคนได้เขาก็ทำกันโดยเครื่องจักรเขาก็ผลิตไอ้วัตถุดึงดูดใจคนออกมามากมายไอ้คนทั้งโลกก็ว่าได้มันติดอยู่ในสิ่งดึงดูดเหล่านั้น
เรียกว่าโลกนี้มันพลัดลงไปในน้ำวนของวัตถุนิยมอันรุนแรงและลึกซึ้งออกมาไม่ได้ชีวิตมาตายอยู่ที่นี่มาติดอยู่ที่นี่ไอ้ความที่มันจะวิวัฒนาไปสู่นิพพานมันก็ถูกสกัดกั้นไว้สำหรับบางคนอาจจะไม่มีหวังว่าจะออกมาได้เมื่อไรถ้าใครมองเห็นดึงตัวออกมาได้ก็นับว่ามีบุญที่สุดเลยมีบุญที่สุดเลยที่จะออกมาจะได้จากไอ้ความดึงดูดของสิ่งที่เรียกว่าวัตถุนิยมแห่งสมัยปัจจุบันคือทางตาก็ดึงดูดทางหูก็ดึงดูดทางจมูกก็ดึงดูดทางลิ้นก็ดึงดูดทางผิวหนังก็ดึงดูดทางจิตใจก็ดึงดูดก็ด้วยสิ่งที่เขาโฆษณาขายกันอยู่เดี๋ยวนี้สิจะดูที่หนังสือพิมพ์หรือดูที่อะไรก็ได้โฆษณาขายสิ่งดึงดูดคนให้ไปติดไปจมไปหลงไหลอยู่ที่นั่นน่ะมันมากมายเท่าไหร่แล้วคนก็ได้ไปติดกันอยู่แท้จริงเท่าไหร่สูญเสียเวลาสูญเสียเงินทองสูญเสียสภาพปกติของร่างกายไปด้วยสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่นั่นแหละชีวิตมันถูกทำให้พลัดลงไปในสิ่งที่เป็นอุปสรรคตายติดอยู่ที่นั่นผิดความมุ่งหมายเดิมที่ว่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีการลงทุนอยู่ในตัวมันเองเพื่อถึงจุดหมายปลายทางกล่าวคือพระนิพพานนี่จะมายังคิดอยู่ว่าเราจะพูดกันถึงเรื่องนี้ให้เป็นที่เข้าใจกันให้จนได้มันมีรายละเอียดอีกมากที่จะชี้เห็นถึงว่าในทุกๆส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุอะไรก็สุดแท้มันล้วนแต่มีลักษณะจะพัฒนาเพื่อจุดหมายปลายทางทั้งนั้นถ้าว่ามันมีโอกาสที่ได้เป็นไปตามธรรมชาติโดยอิสระเดี๋ยวนี้มันถูก กิเลสนะถูกธาตุที่เป็นกิเลสเป็นอวิชชานะมาชิงโอกาสไอ้นามรูปหรือร่างกายของคนเรานี่มันกลายเป็นที่ยึดครองของอวิชชาเสียทุกคนรูปเนื้อรูปตัวของตัวเองดูว่าไอ้เนื้อตัวของเรามันกำลังถูกยึดครองอยู่ด้วยวิชาหรืออยู่ด้วยอวิชาถ้ามันยังมืดมัวอัดอั้นหรือว่าทรมานอยู่แล้วก็มันได้ถูกยึดครองเสร็จแล้วด้วยอวิชาอวิชาธาตุธาตุแห่งความไม่รู้อะไรเลยถ้ามันยังพอสบายอยู่บ้างแล้วมันมีทางที่ว่าจะเจริญก้าวหน้าต่อไปก็เรียกว่ามันมีวิชาธาตุธาตุแห่งความรู้ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ควรจะดีใจชีวิตที่ถูกครอบงำเสียด้วยอวิชชานี่น่าเศร้าน่าสลดจะจมอยู่ในความทุกข์อย่างน้อยที่สุดก็ความมืดความมืดก็เป็นความทุกข์อย่างน้อยที่สุดก็ในความมืดถ้ามันมีโชคดีมันจะทำไปจนมีวิชาธาตุเกิดขึ้นด้วยตนเองหรือด้วยความช่วยเหลือของใครก็ตามมันก็อยู่ในแสงสว่างเราก็ควรจะรู้สึกว่าโชคดีไม่ใช่โชคลางอะไรที่ไหนคือความบังเอิญนั่นแหละมันเป็นไปในทางที่จะให้เกิดผลดีคือความสงบความสุขแล้วก็เลื่อนออกไปเลื่อนออกไปจนถึงจุดหมายปลายทางกล่าวคือพระนิพพานนี่พูดตั้งชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรมาก
นอกจากว่าให้มองเห็นนิดเดียวว่าไอ้ชีวิตนี้ถ้ามันไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคแล้วมันเป็นการลงทุนที่มีผลก้าวหน้าเป็นกำไรเรื่อยจนถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานได้ในเวลาอันไม่ช้านานนักเดี๋ยวนี้เราก็พอจะมองเห็นว่าคนเราในโลกนี้ก็ต่างกันมากด้วยความหนาหรือบางแห่งอวิชชาที่ครอบงำนั่นแหละคนบางคนมีอวิชชาครอบงำหนามากแต่บางคนก็ไม่สู้หนาหนาน้อยและบางคนก็บางบางคนก็จะใสจนมองเห็นอยู่แล้วแต่ยังไม่หมดทีเดียวเรากำลังอยู่ในระดับไหนอวิชชานี่ท่านพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนกับเปลือกไข่ที่หุ้มไข่ลูกไก่ตัวใดมันถีบทลายเปลือกไข่ออกมาได้มันสู่แสงสว่างเป็นลูกไก่ได้นั่นแหละคือจุดหมายปลายทางของมันพระองค์ตรัสเรียกพระองค์เองว่าลูกไก่ตัวแรกลูกไก่ตัวแรกที่ออกมาจากกระเป๋าฟองของอวิชชาได้แล้วก็มีลูกไก่ตัวอื่นๆออกตามกันมาออกจากกระเป๋าฟองแห่งอวิชชาของชีวิตที่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนี่ไม่รู้จะรู้เองนี่ก็ยิ่งยากไปกว่าที่จะมีคนมาช่วยบอกเดี๋ยวนี้ก็มีหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาที่เล่าที่เรียนที่บอกสอนต่อๆกันมาเพื่อให้รู้ว่าเกิดมาทำไมแต่ก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์คือคนไม่เข้าใจคนไม่เชื่อแล้วไม่เข้าใจอย่าว่าแต่จะเห็นแจ้งแทงตลอดเพียงแต่เข้าใจก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเพราะว่าสิ่งที่เข้ามาห่อหุ้มทางผัสสะในสมัยวัตถุนิยมนี่มันรุนแรงมากรสอร่อยทางวัตถุเข้ามาครอบงำจิตใจดึงเอาจิตใจไปเสียหมดจนไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมแล้วก็จะหลงไหลเชื่อเอาไปเสียทีเดียวว่าเกิดมาเพื่อความอร่อยอร่อยอย่างนี้แหละเกิดมาเพื่อความสุขสนุกสนานอริดอร่อยอย่างที่เรากำลังได้รับอยู่จากวัตถุที่เจริญก้าวหน้าอย่างนี้แหละเรียกว่ามันไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเพราะฉะนั้นขออาตมาขอให้ถือว่าอาตมากำลังบอกท่านทั้งหลายอยู่ที่นี่ว่าเกิดมาทำไมแล้วบอกไกลไปกว่านั้นนะไกลกว่าที่จะบอกว่าเกิดมาทำไมแต่บอกให้รู้ว่าชีวิตนี้มันเป็นการเดินทางอยู่ในตัวมันเองมันเป็นการลงทุนเพื่อผลกำไรอันเป็นจุดหมายปลายทางอยู่เองคือพระนิพพานนอกจากจะบอกว่าพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตเกิดมาเพื่อนิพพานแล้วยังบอกอีกว่ามันมีอยู่ในตัวมันเองแล้วซึ่งเป็นการเดินทางไปสู่นิพพานมันอย่างโง่มันมากไปสิอย่าโง่จนเป็นอุปสรรคสิโง่แต่น้อยๆสิคืออย่ามาหลงอยู่ในอุปสรรคของการเดินทางแล้วก็พยายามที่จะเดินไปเสียเร็วๆให้พ้นจากการจมอยู่ในกองทุกข์ถ้าว่ายังหลงยังจมอยู่ในการเดินทางยังหลงอยู่ในการเดินทางไม่เดินไปนี่มันจะจมอยู่ในกองทุกข์มันจะมีต่อเมื่อถึงนิพพานและเท่านั้นแหละที่จะไม่มีทุกข์ถ้ายังไม่ถึงแม้จะดีอย่างไรก็ยังจมอยู่ในกองทุกข์บาปก็ยิ่งร้ายมากไอ้บุญก็ยังมีกองทุกข์ชนิดหนึ่งคือต้องวนอยู่ในบุญนั่นแหละเหมือนกับวนอยู่ในน้ำวนที่สุดสนุกสนานอร่อยนี่เพราะนั้นก็เรียกว่ากองทุกข์ด้วยเหมือนกันวัฏฏะสงสารมีทั้งบุญมีทั้งบาปมีทั้งที่ยังไม่จัดว่าบุญหรือบาปล้วนจะอยู่ในกองทุกข์แม้ว่าจะไปขึ้นสวรรค์กามาวจรก็กองทุกข์ชนิดหนึ่ง
ไปพรหมโลกทั้งรูปาวจรทั้งอรูปาวจรมันก็เป็นกองทุกข์อีกชนิดหนึ่งมันยังไม่พ้นจากทุกข์แต่ว่าถ้าไม่ออกไปสู่พระนิพพานได้ก็ยังอยู่ในเขตแห่งความทุกข์ระดับใดระดับหนึ่งชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นธรรมดาที่ชีวิตมันไม่ต้องการความทุกข์แต่อวิชชามาครอบงำให้มันหลงผิดกลายเป็นเห็นสิ่งเป็นสิ่งตรงกันข้ามเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นทุกข์เป็นสุขยุ่งกันไปหมดนั่นเพราะอำนาจของอวิชชามันก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำลายอวิชชานั้นเสียให้เป็นชีวิตที่เกลี้ยงให้เป็นชีวิตที่ใสที่สะอาดที่มองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงแล้วมันก็จะเดินทางก็มันต่อไปได้ ขอให้ท่านทั้งหลายมองเห็น ความจริงอันแท้จริงอันตายตัวเช่นนี้เถิดเรื่องมันจะได้ง่ายเข้าง่ายเข้าในการที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนานี้มันควรจะได้อะไรมันควรจะได้อะไรท่านจะมองเห็นง่ายเข้าแล้วก็จะเดินไปตามทางนั้นได้ง่ายเข้าการมีสัมมาทิฏฐินี่มีประโยชน์มากมันต้องตั้งต้นด้วยสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นความเห็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็เรียกว่าเป็นการตั้งต้นที่ดีบางคนจะถือว่าเมื่อมีแผนการที่ถูกต้องแล้วก็เรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วตั้งครึ่งทีเดียวทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรแต่เพราะเหตุที่มีความรู้ความเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิมีแผนการที่ถูกต้องอยู่ในใจเท่านั้นเรียกว่าสำเร็จแล้วครึ่งหนึ่งทีเดียวนี่ก็ควรจะนึกไว้ด้วยว่าไอ้สัมมาทิฏฐินี่ต้องการอย่างยิ่งถ้ามันไม่มีเลยก็คือว่ามันมืดมิดทั้ง 100% เลยไม่มีหวังทั้ง 100% เลยถ้าเพียงแต่สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นน่ะยังไม่ได้ทำอย่างอื่นนั่นก็จะถือว่าความสำเร็จได้สำเร็จมาครึ่งหนึ่งแล้วเหลือที่จะต้องทำต่อไปอีกเพียงครึ่งเดียวความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นเขาจัดให้ครึ่งหนึ่งแล้วการกระทำทางกายทางวาจานี่ทำต่อไปนี่ครึ่งหนึ่งมองเห็นหรือไม่มองเห็น สัมมาทิฏฐิมันเป็นนามธรรมแต่มันเป็นปัญญาเป็นแสงสว่างถ้าเรามีปัญญามีแสงสว่างถูกต้องไอ้การกระทำมันก็ถูกต้องถ้าไม่มีสมาธิมันไม่มีแสงสว่างมันทำอย่างไรทำอย่างไรทำเท่าไรทำให้จนตายก็มันก็ไม่ถูกต้องได้ขอให้สนใจในเรื่องของสมาธิคือปัญญาที่สรุปเป็นความรู้ความคิดความเห็นความเชื่อที่แน่นอนตายตัวขึ้นมาแล้วจะได้ดำเนินไปในทางนั้นอาตมาถือว่าการที่มองเห็นว่าชีวิตเป็นการลงทุนอยู่ในตัวมันเองนี่ก็เป็นปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างหนึ่งด้วยและมีความสำคัญด้วยมีความสำคัญที่จะเกิดความสะดวกได้ในการที่จะเดินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางค่อยมองเห็นซะอย่างนี้ก่อนว่าชีวิตนี่มันมีธรรมชาติของมันต้องการจะพุ่งดิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางแล้วมันจะขยับตัวทางไหนมันก็จะเป็นไปเพื่อผลกำไรเพื่อให้ก้าวหน้าด้วยกันทั้งนั้นแหละแล้วมันก็จะไปแน่คือมันจะเป็นไปได้แน่โดยธรรมชาติถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะไม่เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกฟังดูดีๆเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาในโลกไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วใครจะเป็นผู้มาช่วยชี้ทางให้พระพุทธเจ้าในตัวชีวิตมันมีธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะ
แล้วเผอิญธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะในชีวิตตัวนั้นมันเจริญงอกงามเร็วมันเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกขึ้นมาในโลกมันก็มีได้ด้วยเหตุที่ว่าชีวิตมันมีธรรมชาติชนิดนั้นชีวิตมีธรรมชาติเป็นการลงทุนเพื่อจุดหมายปลายทางอยู่ในตัวมันเองที่พอเกิดมีพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกขึ้นมาอย่างนี้อย่างที่พระองค์ตรัสเรียกพระองค์เองว่าเป็นลูกไก่ตัวแรกที่ทำลายกระป๋อฟองแห่งอวิชชาออกมาได้ก่อนเนี่ยก็เป็นบุญมหาศาลแก่สัตว์โลกพระท่านได้บอกท่านได้กล่าวท่านได้สอนท่านได้จำแนกแจกแจงท่านได้ทำของที่มันลึกให้มันตื้นของที่คว่ำให้มันง่ายนี่พระพุทธเจ้าก็มาช่วยให้ชีวิตที่หลับหรือโง่ทั้งหลายนั่นน่ะได้เกิดเคลื่อนไหวลืมหูลืมตาขึ้นมาดำเนินตามพระพุทธเจ้าไปมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแต่อย่าลืมว่าเดิมพันในชีวิตทุกชีวิตมันมีอยู่แล้วอย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านมีคือมันมุ่งหมายที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางคือนิพพานทั้งนั้นเพราะนั้นมันก็ไม่เป็นการยากไม่เป็นการเหลือวิสัยที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมโปรดคนบางคนก็ได้ที่ไม่หนาเกินไปให้เดินตามพระองค์ไปได้โดยเร็วบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ไปได้โดยเร็วส่วนพวกที่ยังไม่ได้ก็อยู่รอไปก่อนก็แล้วกันแต่ว่าพวกที่อาจจะเดินตามพระพุทธเจ้าไปได้นั่นก็มีอยู่มิใช่น้อยท่านพระองค์จึงประสบความสำเร็จในการที่จะแสดงธรรมเผยแผ่พรหมจรรย์ให้บุคคลปฏิบัติบรรลุมรรคผลนิพพานกันในเวลาอันสมควรนี่คือผลของธรรมชาติที่มันมีการลงทุนเพื่อผลอันสูงสุดอยู่ในตัวมันเองคือมันมีเชื้อมันมีธรรมชาติอันนี้อยู่ในตัวมันเองคือธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะมันมีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตธรรมชาติแห่งชีวิตก็คือธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะนั้นชีวิตจึงมีลักษณะที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางได้ด้วยกันทั้งนั้นขั้นไปถึงที่นั่นแล้วก็เป็นชีวิตนิรันดรเป็นชีวิตจริงเดี๋ยวนี้ยังเป็นชีวิตหลุบๆล่อๆเกิดตายอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่ชีวิตจริงจนกว่าจะไปรู้ถึงความจริงชนิดที่ไม่ต้องเกิดตายเรียกว่าปลายทางแล้วเป็นนั้นว่าอาตมาได้พูดกันถึงเรื่องที่อาตมารู้สึกว่ามันสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งอย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังบางคนจะเห็นว่าเป็นเรื่องไม่มีประโยชน์ไร้สาระก็ตามใจแต่อาตมารู้สึกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่มนุษย์เราจะต้องรู้และจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยจึงเอามาพูดจึงหวังว่าท่านทั้งหลายผู้รู้เรื่องนี้แล้วจะได้จัดทำไปในลักษณะที่ว่าลงทุนร่วมทุนเข้าหุ้นกันกับชีวิตให้เป็นชีวิตชนิดที่ไหลไปสู่จุดหมายปลายทางได้โดยเร็วเป็นแน่นอนปีใหม่เพิ่งขึ้นมาหยกขอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ได้รับกันมาใหม่สำหรับจะเดินทางต่อไปอย่างใหม่ในชีวิตใหม่ให้ได้ผลที่ควรจะได้อย่างที่มนุษย์ผู้ได้พบพระพุทธศาสนาจะพึงได้การบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติเพื่อผลอย่างนี้โดยเร็วสืบต่อไป